มุมเล็กๆรอเราอยู่ตรงนั้นรอให้เธอกับฉันออกไปค้นไปตามหามุมนี้ไว้หย่อนใจเอาไว้นั่งห้อยขามุมนี้ไว้สบตาแบบใจตรงไหนวันนี้แฟนวันนี้สำหรับปีนี้เนี่ยไม่มีอาจารย์นะคะก็มีแต่พวกเรานะคะก็วันนี้หลังจากที่เดินทางมาก็อาจจะมีความตื่นเต้นเล็กน้อยนะคะแต่เราก็ผ่านมาได้รับประทานอาหารเรียบร้อยแล้วอิ่มท้องนะคะโครงการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมมาตรพุทธระยะที่3เนี่ยทำอะไรไปถึงไหนแล้วเรามีผอ.วิชุดาพร้อมกับทีมงานอยู่ตรงนั้นแล้วค่ะนะคะสำหรับยังไงบ้างนะคะเราก็จะมีทีมพร้อมกับทีมงานน้องๆทั้งจากที่อยากจัดและหรือใช้ในรูปแบบไหนที่จะมีประสิทธิภาพมากที่สุดจิตรุ่งของภูมิภูมิสากลและท่าเรือมาตรปีนี้เนี่ยไม่มีอาจารย์นะคะก็มีแต่พวกเรานะคะก็วันนี้หลังจากที่เดินทางมาก็อาจจะมีความตื่นเต้นเล็กน้อยนะคะแต่เราก็ผ่านมาได้รับประทานอาหารเรียบร้อยแล้วอิ่มท้องนะคะโครงการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมมาตรพุทธระยะที่3เนี่ยทำอะไรไปถึงไหนแล้วเรามีผอ.วิชุดาพร้อมกับทีมงานอยู่ตรงนั้นแล้วค่ะนะคะสำหรับยังไงบ้างนะคะเราก็จะมีทีมพร้อมกับทีมงานน้องๆทั้งจากที่อยากจัดหรือใช้ในรูปแบบไหนที่จะมีประสิทธิภาพมากที่สุดจิตรุ่งของภูมิภูมิสากลและโครงการอีโคกรีนเน็ตเวิร์กนะคะทางการนิคมอุตสาหกรรมเองเนี่ยก็ได้ริเริ่มแล้วก็ดำเนินการมาโดยลำดับนะคะปีนี้ก็น่าจะเป็นปีที่3แล้วนะคะสำหรับกลุ่มชุมชนที่นิคมอุตสาหกรรมแล้วก็ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดนะคะคุยกันว่าเวลาเราลงชุมชนแล้วก็อยากจะไปเริ่มส่งเสริมอาชีพอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีก็อยากจะได้แนวคิดใหม่ๆนะคะเหมือนกับที่ชุมชนอื่นๆเขาดำเนินการอยู่ก็อยากจะพาชุมชนของเราเนี่ยไปทัศนศึกษาไปเปิดหูเปิดตาเพื่อไปดูว่าที่อื่นเขาทำยังไงบ้างเผื่อจะได้มาเริ่มที่ชุมชนของเราด้วยนะคะก็เลยพาชุมชนไปทัศนศึกษามา2ครั้งเราจะมีวิทยากรกระบวนการเพื่อที่จะมาดึงความคิดของพวกเราออกมาว่าเราจะเอาสิ่งที่เราไปดูหรือว่าไปเห็นมาเนี่ยกลับมาใช้กับชุมชนเรายังไงบ้างมีความต้องการอะไรบ้างนะคะจนกระทั่งมาถึงครั้งนี้ครั้งที่3ซึ่งครั้งที่3เนี่ยเรามีโครงการที่จะพัฒนาในพื้นที่มาบตาพุดชัดเจนนะคะชุมชนได้รับรู้มาเป็นลำดับแล้วครั้งนี้เราไม่มีวิทยากรกระบวนการแล้วทีมงานของการนิคมทั้งหมดนะคะก็ใช้โอกาสนี้ในการที่จะเล่าความคืบหน้าของโครงการของเราให้กับชุมชนฟังนะคะก็จะมีโครงการนิคมอุตสาหกรรมสมาร์ทพาร์คที่อยู่ด้านตอนเหนือของนิคมมาบตาพุดนะคะโครงการท่าเรืออุตสาหกรรมระยะที่3นะคะแล้วก็มีรับฟังความคิดเห็นเรื่องศูนย์กระจายข่าวด่วนด้วยอันนึงนะคะเราเริ่มเปิดที่นิคมอุตสาหกรรมสมาร์ทพาร์คปรากฏว่าชุมชนก็มีความเป็นห่วงกังวลในเรื่องการจราจรเป็นอันดับแรกเลยค่ะก็ต้องเรียนว่าเราต้องยอมรับว่าการจราจรเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยมันก็มีปัญหาละเริ่มขึ้นมาโดยลำดับเนื่องจากมีผู้ที่มาทำงานอยู่ในพื้นที่มาบตาพุดในจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆนะคะการสัญจรเนี่ยอาจจะใช้รถส่วนตัวนะคะแล้วก็รถบัสและขณะเดียวกันเราก็มีรถที่เป็นรถบรรทุกของภาคอุตสาหกรรมด้วย
ตรงนี้ที่ผ่านมาเองทางการนิคมเคยมีคณะทำงานที่ร่วมกับทางเทศบาลทางจังหวัดทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะก็พยายามหาทางแก้ไขปัญหาแต่อย่างไรก็ตามเราก็รับว่าเราจะรีบมาทำให้คณะทำงานชุดนี้เนี่ยมีความแอคทีฟขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะทราบดีว่าปัญหานี้ก็ยังไม่คลี่คลายลงไปปัญหาเรื่องการจราจรอย่างที่เรียนว่ามีทั้งการแก้ปัญหาในเชิงรูปธรรมนะคะอาจจะต้องใช้เงินลงทุนหรืออะไรนะคะสร้างสะพานสร้างอะไรตรงนั้นก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาแต่ปัญหาในเชิงบริหารจัดการเนี่ยเราก็คุยกันแล้วก็การนิคมคนเดียวอาจจะไม่ได้อยู่ในอำนาจของเราทั้งหมดนะคะก็จะต้องมีหน่วยงานอื่นๆที่ว่ามาช่วยกันดูแลด้วยนะคะความกังวลก็คือว่าพอมีนิคมสมาร์ทพาร์คเนี่ยเราบอกว่าสมาร์ทพาร์คเราจะมีที่จอดรถประชาชนหรือว่าผู้ประกอบการที่มาเพิ่มขึ้นตรงนั้นเนี่ยเราจะมีให้เขาใช้รถขนส่งมวลชนซึ่งอาจจะเป็นรถไฟฟ้ารถรางหรือรถล้อนะตรงนั้นเราช่วยได้ส่วนหนึ่งแต่ว่าการจราจรของเดิมเนี่ยเราจะช่วยแบ่งเบาได้อย่างไรตรงนี้ก็คือประเด็นสำคัญนะคะที่จะต้องนำไปพิจารณาแล้วก็จะต้องไปทำให้คณะทำงานชุดนี้แอคทีฟขึ้นมานะคะก็เรียนว่าตรงนี้ก็เป็นการนิคมก็รับจะเป็นผู้ประสานนะคะแล้วก็ดูแลเรื่องนี้รวมถึงเรื่องของขนส่งมวลชนภาพรวมทั้งในนิคมมาบตาพุดแล้วก็ที่จะไปจังหวัดระยองด้วยนะคะส่วนประเด็นท่าเรืออุตสาหกรรมระยะ3เนี่ยทางชุมชนอาจจะเคยทราบมาบ้างแล้วประเด็นสำคัญที่เราคุยกันก็คือว่า1ชุมชนประมงเนี่ยได้รับผลกระทบนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะมีขึ้นมาก็คือกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนเราก็บอกว่ากองทุนอันเนี้ยมีวัตถุประสงค์ชัดเจนเลยว่าเราจะต้องมาดูแลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งถ้ามีปัญหาอะไรขึ้นมาเราจะสามารถนำมาฟื้นฟูได้อนุรักษ์ได้อันที่2ที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของคุณภาพชีวิตชุมชนคุณภาพชีวิตคืออะไรอันดับหนึ่งเลยก็คืออาชีพนะคะถ้ามันกระทบกับอาชีพเขาเราจะมาดูแลยังไงจะมาทดแทนชดเชยยังไงอันที่2คือการศึกษาสุขภาพนะคะแล้วก็อาจจะมีศาสนาวัฒนธรรมอะไรต่างๆนั้นก็มีข้อสงสัยแล้วก็ซักถามถึงความชัดเจนของเรื่องกองทุนอันนี้นะคะเราก็เรียนให้ทราบว่ากองทุนนี้จัดตั้งแน่นอนนะแล้วก็จะต้องมาวางรูปแบบของการบริหารจัดการในรูปของคณะทำงานมีสัดส่วนของทางชุมชนด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเรากำลังเสนอสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมถ้าผลการพิจารณาของผู้ชำนาญการเป็นยังไงเพิ่มเติมเราก็จะนำมาชี้แจงให้ชุมชนทราบความคืบหน้าอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนอันที่3ก็คือเรื่องของศูนย์กระจายข่าวด่วน30สถานีที่การนิคมมีอยู่เราทำมา5ปีแล้วนะคะศูนย์กระจายข่าวด่วนถ้าชุมชนบางท่านเห็นเนี่ยเขาก็จะจำได้ว่าจะมีรั้วเล็กๆมีเสานะคะมีจอที่จะบอกว่ามีค่าอะไรบ้างนะคะแล้วก็มีลำโพงอยู่ข้างบนสำหรับใช้แจ้งข่าวแล้วก็มีโทรศัพท์2ทางด้วยเราสัญญาตัวนี้มันหมดลง5ปีแล้วเราก็อยากจะมาสอบถามความต้องการของชุมชนว่ามันยังมีประโยชน์ไหมหรือจะเปลี่ยนแปลงเป็นรูปแบบอื่นเพื่อการที่คมจะได้นำไปปรับปรุงอีกทั้งตอนนี้เทศบาลมาบตาพุดมีหอกระจายข่าวตั้ง365สถานีนะคะซึ่งตรงนั้นก็อาจจะเชื่อมโยงกับการนิคมได้ตอนนี้ก็เชื่อมกันอยู่นะคะแต่ว่าเราคงจะต้องไปอาจจะมีทำ MOU หรืออะไรแบบนี้กับเทศบาลนะคะรวมทั้งจะคุยกับทางเทศบาลบ้านฉางด้วยทีนี้ชุมชนก็บอกว่าถ้ามีหอแบบนี้ถ้าเขาจะเห็นข้อมูลเนี่ยต้องขี่รถไปดูต้องขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปดูเพราะฉะนั้นอาจจะมีเทคโนโลยีใหม่ๆเช่นเป็นแอปพลิเคชันอะไรแบบนี้ที่ให้เขาเข้าไปดูแล้วก็เห็นได้ชัดเจนขึ้นเราก็จะนำความเห็นในนี้ค่ะไปวางแผนแล้วก็ปรับปรุงแล้วดูว่าเทคโนโลยีนี้มันเหมาะสมกับกลุ่มนิคมมาบตาพุดของเราหรือเปล่าแล้วก็เราอยากจะจำกัดขอบเขตให้อยู่ในกลุ่มพวกเราถ้าเกิดเราใช้แอปก็อาจจะต้องมีรหัสมีพาสเวิร์ดอะไรเข้าด้วยนะคะอันนี้ก็คือ3ประเด็นหลักๆที่เราได้จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประชุมชนในครั้งนี้ค่ะต้องไม่ทำให้ลดลงหายไปนะคะคือประเด็นหลักๆเราเรียนเห็นวัตถุประสงค์ในเรื่องต้องมีคุณภาพชีวิตนะคะคือเราต้องไปส่งผลกระทบให้พี่น้องๆคือต้องลดผลกระทบให้มากที่สุดมากๆเลยอ่ะการพัฒนาเนี่ยพื้นที่ทำกินเวลาดำเนินการเนี่ยมันค่อยๆหายไปเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเราใกล้ชิดมากที่สุดแล้วที่ได้ลงพื้นที่ไปเป็นกลุ่มๆแล้วก็ประชุมกับท่านประธานอะไรให้มันดีขึ้นอันนี้คือวัตถุประสงค์อันที่สองก็คือการบริหารกองทุนร่วมกันคำว่าคุณภาพชีวิตก็คือหนึ่งเรื่องอาชีพใช่ไหมคะอาชีพการศึกษาที่เราบอกแล้วก็สุขภาพ59เราเสนอไปแล้วความเห็นกลับมาสอบเป็น1เป็น2เป็น3อะไรก็แล้วแต่เป็นคือการที่คงเข้ามาจะมีกลุ่มปัจจุบันเนี่ยอาชีพประมงไม่เคยได้ใช้นะพวกเราจะทำให้พี่น้องประชาชนพี่น้องชาวประมงมาแย่งผลประโยชน์กันถ้าไม่มีความชัดเจนแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเวลาที่จัดสรรเนี่ยพี่
เป็นวิสาหกิจประมงเนี่ยก็จะได้รับการพิจารณาเพื่อนบ้านเองคนทำด้วยจะเป็นไม่ด้วยนะหาเรื่องที่สองนะครับของเทศบาลนะครับเป็นห่วงในเรื่องของท่านที่เป็นท่านเสียพื้นที่ทำมาหากินนะครับขอให้ท่านนะครับพูดในประโยชน์ของเพื่อนกองทุนนะครับกองเงินนี้นะครับคือพัฒนาคุณภาพมาตรงนี้ผมอยากให้มีความชัดเจนในกลุ่มพี่น้องชาวประมงเราด้วยว่ากองทุนตัวนี้มันเกือบ4ปีแล้วเนี่ยว่าทิศทางมันเป็นยังไงแล้วก็พี่น้องเราเนี่ยก็เยอะในบ้านนะคะวันนี้อันวันออกไปค้นไปตามหา